กลับสวัสดีครับผมออฟคอลเลกเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเดี๋ยววันนี้เราจะมีรีวิวของเหมือนเดิมนะฮะเพื่อจะให้ทุกคนได้ทราบถึงบริการของเราว่ามีบริการรับซื้อนะฮะรับฝากขายนะครับรับรีเทิร์นแล้วก็รับจำนำด้วยเนาะล่าสุดก็มีคนส่งมามันจะมีทั้งจำนำทั้งขายด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็รับซื้อเรื่อยๆในไลฟ์สดนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้รู้วิธีการก็คือผมจะมีไลฟ์สดรับซื้อนะครับเป็นประจำจะบอกว่าทุกวันก็คงไม่ถึงทุกวันอ่ะแต่พยายามจะไลฟ์สดให้ได้บ่อยๆนะครับเนาะแล้วก็จะให้ทุกคนส่งรูปมาทางอินบ็อกซ์เพจคือเพจนี้ครับออฟคาแรคเตอร์นี้หรือว่าส่งมาทางไลน์เดี๋ยวผมจะเอารูปไลน์ขึ้นเอา QR code ขึ้นตรงนี้ปั๊บนะฮะก็สามารถทักมาทางไลน์หรือว่าทักมาทาง Facebook page inbox ได้นะครับมันจะมีอยู่กรณีที่ผมอ่านแล้วไม่ตอบต้องขออภัยนะครับเพราะคนทักมาวันนึงค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยต้องขออภัยนะอาจจะอ่านไม่ตอบถ้าสนใจจะติดต่อกลับไปนะครับและอยากให้ทุกคนเปิดราคามาเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์ไปว่าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับคือถ้าผมเห็นว่าเอ้ยราคาอยู่ในราคาที่พอจะซื้อได้ผมจะติดต่อกลับไปอาจจะต่อราคาหรืออาจจะไม่ต่อราคาอาจจะคุยจบง่ายๆนะครับนั้นยังไงส่งมาได้นะครับประเมินได้นะครับส่วนถ้าใครที่แบบไม่ได้จะขายไม่ได้จะอะไรนะฮะอยากจะให้แบบเราประเมินราคาให้ช่วยดูแท้ปลอมอะไรอย่างนี้ก็ส่งมาได้นะครับผมจะมีช่วงเวลาที่ผมจะตอบข้อความประมาณช่วงบ่ายสามถึง2 ทุ่มประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะไม่ตอบแล้วนะครับนะยังไงก็ส่งเข้ามาได้นะครับเพราะมันเยอะจริงๆผมจะค้างไว้ก่อนแล้วค่อยตอบทีเดียวอ่ะแล้วเรามาดูวิธีการนะครับอันนี้นะครับคนที่ส่งมานะครับวันนี้ก็จะประมาณนึงก็จะประมาณ20ซองได้มั้งนะครับอันนี้ก็ซื้อวันเดียวนะผมขออนุญาตแกะเลยนะครับอ่ะอย่างตัวแรกนะครับอันนี้แกะออกมาแล้วนะครับน่าจะเป็นการ์นาโรเซสโอเคตัวนี้จะเป็นการ์นาโรเซสนะครับตัวแรกของเรานะครับนี่นะสภาพเสื้อดีมากเลยกันคลาสสิกนี่การ์นาโรเซสเป็นของบ็อกคัมนะครับที่หลังด้านหลังเป็นตัวโตเกียวโดมนะฮะตัวทัวร์ญี่ปุ่นนะฮะนี่สวยนะก็เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าจะเอาไปประมูลหรือจะเอาไปอะไรแต่ว่าเจอกันแน่นอนแล้วกันเนาะเร็วๆนี้ผมพยายามเดี๋ยวจะไปรับซื้อนะครับนี่ก็วิธีการที่ขายมานะครับคือผมต้องบอกก่อนนะครับผมจะโอนเงินตอนของถึงนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมิจฉาช่วงมิจฉาชีพอะไรผมไม่มีเวลาตามคือของถึงแล้วเขียนใบมาอย่างนี้นะครับก็จะมีชื่อ Facebook ที่ติดต่อผ่านทางเพจเรามาแล้วก็เสิร์ชหาว่าคือใครส่งมาแล้วก็เลขที่บัญชีนะครับแล้วก็จำราคาที่ตกลงกัน 2,000 2,000 3,000 4,000 อะไรก็เขียนไปนะครับแล้วก็บัญชีธนาคารผมก็โอนปุ๊บผมก็ติดต่อไปทาง Facebook แล้วผมก็ส่งสลิปให้นะครับอันนี้ตัวที่1นะครับเรียบร้อยตัวต่อไปแกะนะฮะเราจะช้าๆนะครับโอ้อันนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะนี่มี2ตัวผมดูก่อนนะเขาเขียนใบมาหรือเปล่าถ้าไม่เขียนใบมาก็จะลำบากโอเคตัวนี้นะครับเป็นการอ่านรถเหมือนกันการอ่านรถเป็นบล็อกคัมเหมือนกันเห็นไหมนี่เป็นใบบล็อกคัมแล้วก็เป็นลายนี้คลาสสิกนะครับตัวนี้เป็นทัวร์อเมริกาแต่ตัวนี้เป็นไซส์ XL นะฮะนี่เห็นไหมสวยไหมฮะใครชอบตัวไหนพิมพ์มาบอกกันด้วยนะฮะนี่199อะไรเนี่ย1991นะฮะการอ่านรถแล้วก็ตัวนี้เป็นทัวร์ร่วมเขาซักมาให้นะฮะมันเป็นกลิ่นผงซักใช่ไหมแต่อันนี้เขาไม่เขียนใบมาให้นะครับอันนี้เป็นซัมเมอร์2003นะครับมีเมทัลลิก้าเลมิสิตลิงคินพาร์คเดฟโทนแล้วก็มัดเวนนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคากำลังมาเลยนะฮะนะผมแยกไว้ก่อนเขาไม่ยอมเขียนใบมาให้ผมก็คือมันไม่เป็นไรครับมันไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวเขาทักอินบ็อกซ์มาแต่มันจะช้าใช่ไหมมันก็ได้เงินช้านี่ฮะผมก็ซื้อทุกแนวนะฮะนี่เขียนมามีใบเขียวมานะครับเขียนโน้ตมาชื่อเฟซบุ๊กนะฮะราคาเท่าไหร่ยังไงของถึงเราโอนไปทันทีนะฮะระบุขายขาดจำนวนเงินราคาที่คุยกันไว้ชื่อเฟซนี้บัญชีนี้เรียบร้อยนะฮะเอ๊ะอยู่ไหนวะไม่เก็บไว้โอเคอันนี้เป็นเสื้อวงอะไรให้ถ่ายให้ดูให้โอเคไม่ธรรมดานี่วะ Rolling Stone นะฮะตัวนี้ Rolling Stone บ็อกคัมนะครับตัวนี้เป็นงาน90นะฮะบ็อกคัม90เห็นไหมนี่สวยนะก็ได้มาขาวสะอาดเลยนะเนี่ยก็เดี๋ยวไปประมูลกันนะครับจะประมูลหรือว่าจะอะไรเดี๋ยวดูกันอีกทีเนาะมีเยอะมากๆอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่ไง2ตัวที่เขาส่งมาอันนี้เขียนมาถูกต้องนะครับโอเคอันนี้ผมช่วยน้องเขาซื้อไว้นะเสื้อประมาณนี้นะครับผมช่วยเขาซื้อไว้นี่ก็เป็น Star Wars ก็สวยอยู่นะก็สวยอยู่นะแต่ว่าผมไม่รู้ผมได้กำไรหรือเปล่านะผมช่วยซื้อไว้นะครับช่วยซื้อไว้กำไร100 200บางทีก็เอานะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวที่กำไรแบบเฉลี่ยมากำไรเยอะก็มีนะ Star Wars อย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยผมช่วยเขาซื้อไว้จริงๆนะแบบมันไม่แพงหรอกพวกเนี้ยแต่ก็ลายสวยใช้ได้อยู่นะมันเป็นการ90อย่างงี้ก็ใช้ได้นะครับก็ซื้อไว้เก็บไว้นะครับของเก่ามีคุณค่าอยู่แล้วนะฮะเก็บไว้โอเคทับใบเก็บไว้ตรงนี้โอเคต่อไปถุงใหญ่เนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยเ
เฮ้ยอันนี้ผมซื้อกี่ตัววะเนี่ยสวัสดีครับ Facebook ชื่อฮาคิราชันนี่นะฮะ6ตัวนะครับก็จะมีเป็นสายเกียร์ฟูเรทั้งหมดเลยนี่เขาเขียนติดมาตรงนี้เลยนะผมให้ดูตัวแรกก่อนนะเอาลายต้องหมีเกียร์ฟูเรทสวยไหมสวยไหมกันดูลายหลังนะมีลายหน้าหลังตัวเป็นพวก990นะผมดูก่อนนะตัวนี้ผมน่าจะ96 97 98นี่แหละมั้งน่าจะช่วงนี้แหละนะตัวนี้ก็สวยฮะนี่โหยลิควิดบลูป้ายขาวนะฮะยุคนี้จะเป็นงานที่ยัง made in USA อยู่เนื้อผ้าจะดีมากนะครับขอบคอด้านหลังมันจะนูนขึ้นพวกนี้มันน่าเล่นกว่าเพราะเนื้อผ้ามันดีแล้วก็เป็นยุคแรกๆของลิควิดบลูนะครับพวก90ตะเข็บเดียวเห็นมั้ยสังเกตว่ามันยังใช้ผ้าที่เป็นการตัดเย็บแบบตะเข็บเดียวอยู่นะฮะมันน่าเล่นและลายสวยครับพวกนี้ก็จะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะเมืองนอกเล่นกันแพงนะครับแต่ในไทยก็ยังไม่แพงผมก็จะเก็บๆไว้ก่อนแล้วยิ่งเป็นงาน90อย่างตัวนี้มันต่อปี1991ด้วยนะโอ้โหสียังสดเลยในรูปเขาส่งมาเขาแบบถ่ายรูปมาไม่ตรงนะไม่ตรงปกใช่ไหมไม่ตรงปกถ่ายรูปมาขี้เหร่มากพอของจริงสดมากครับนี่ฮะป้ายลิควิดบลูยุคต้น90นะฮะเนื้อผ้าตะเข็บเดี่ยวนะเดินได้สีขาวเห็นไหมฮะเขาย้อมสีเหลืองเพราะว่าตรงนี้มันเป็นได้ขาวอยู่เลยนะฮะแล้วก็นี่สีสดสวยเลยนะแล้วก็ไฟสวยด้วยโอ้โหสดจี๊ดเลยอะสวยมากนะโอ้โหสวยมากทั้งหน้าทั้งหลังและสภาพเสื้อดีมากจริงๆนะฮะดีมากจริงๆนะครับแล้วก็อุ้ยตัวนี้สวยมากก้านเห็นไหมลิควิดบลูป้ายขาวแล้วถ้าใครมีส่งมาขายนะครับผมรับซื้อนะครับรับไม่จำกัดนะฮะมีเท่าไหร่ก็ส่งมารับหมดนะฮะลิควิดบลูป้ายขาวอย่างนี้นะฮะไม่ใช่เอาปั๊มคอนะปั๊มคอผมสั่งในเว็บไซต์เอาดีกว่านะเอาแบบเนี้ยเนี้ยลายกระดูกเล็กๆเนี้ยโอ้โหสวยมากเลยนะดูดิสภาพเสื้อก็แหลมมากเลยครับตัวนี้ลิควิดบลูเป็นป้ายขาวนะเนี่ยแล้วก็ลายหน้าหลังคนนี้เสื้อสวยนะฮะดีใจฮะอันนี้มันถือว่าถูกหวยแล้วกันได้ของดีอันนี้ได้ของดีขอบคุณคุณฮาคิราชันนะฮะอู้ตัวนี้ก็สวยนะฮะลิควิดบลูป้ายขาวอ่ะเขาเป็นคนเก็บผสมลิควิดบลูแน่นอนนี่ก็มาขายผมนะนี่นะมันย้อมสวยแล้วสภาพดีทุกตัวเลยนะฮะตัวนี้สภาพดีทุกตัวเลยนะฮะหน้าหลังครับโอ้โหดูลายเขาดิลายสวยมากจริงๆนะลายสวยมากจริงๆย้ำว่าลายสวยมากจริงคือเวลาซื้อมาอย่างนี้ปุ๊บผมเป็นคนนิสัยยังไงก็รู้ก็รู้ไว้ไม่อยากขายอยากเก็บต่อแล้วเงินจมหลังๆนี่ต้องเปลี่ยนแนวแล้วต้องขายนะฮะเนี่ยขายบ้างลิควิดบลูป้ายขาวไปแล้วนะฮะตัวนี้เป็นลายชิปเปอร์ฟูลนะฮะลายเรือคลาสสิกสุดๆแล้วตัวนี้นะตัวนี้ก็สวยนี่ตัวนี้ก็เจอบ่อยนะครับแต่มันจะมีรุ่นตะเข็บคู่กับตะเข็บเดียวถ้าเป็นไปได้ก็ขายตะเข็บเดียวมันก็จะแพงกว่าเนาะประมาณนั้นนี่ก็อันนี้นะครับผมพับเก็บไว้ก่อน6ตัวมาดูกันต่อเอาถุงเล็กๆก่อนแล้วกันอันนี้ก็ช่วยน้องเขาซื้อมานะครับหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยหลักพันอย่างต้นถูกผมก็ช่วยซื้อก้าน2ตัวดูนี่ตูนสายการ์ตูนสังเกตนะฮะจะมีทุกสายนะเขียนใบมาถูกต้องนะฮะคนนี้เรียบร้อยแล้วก็เป็นลายการ์ตูนลูนี่ตูนน่ารักอุ้ยแต่ขาวสะอาดมากเลยนะขาวสะอาดมากเลยนะครับตัวนี้เป็นทวิตตี้นะครับลูนี่ตูนขาวสะอาดตะเข็บเดี่ยวด้วยนะครับเป็นซิงเกิลสติชนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกูฟี่ใช่ไหมรวมทุกคนเลยแหละนะครับยุค90นะพวกนี้ยุค90นะฮะเป็นการ์ตูนเก่า90ไม่แพงนะมาครับอันนี้ก็เขียนใบมาถูกต้องนะฮะเป็น2ตัวจำนำ4ตัวอันนี้เขาจำนำนี่ว่าทำไมมันมีมาแค่2เองวะทำไมผมเห็นแค่2เองอะเดี๋ยวผมแยกไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะงงว่ะอันนี้เขาจำนำว่ะแต่ผมเห็นแค่2ตัวนะฮะจะกั้นอย่างไรก่อนเขาส่งมาจำนำเขาบอกว่าจำนำ4ตัวแต่ผมเห็น2ตัวเองนะถ่ายเป็นคลิปไว้นะนี่เอาให้ดูเห็น2ตัวแล้วแกะออกมามี2ตัวนี่นะเป็นเมทัลลิก้า2ตัวแต่เขาเขียนมา4ตัวเดี๋ยวผมต้องไปเช็คก่อนมาดูกันโอ้โหกินดีมาแล้วน้องก้านกินดีตัวนี้มาแล้วตัวนี้สวยตัวนี้สวยมากครับเป็นงานยุโรปนะฮะเป็นงานยุโรปสวยจริงๆดูลายกินดีดูกี้ดูลายนะฮะแต่มีสิทธิ์เจ๊งเพราะตัวนี้ผมซื้อมาค่อนข้างสูงนะฮะซื้อมาค่อนข้างสูงแต่ว่าผมมั่นใจว่ามันสวยผมชอบนะฮะสวยไหมหลังสวยดิแล้วมีสกินแขนด้วยนะผมไม่เคยเจอแบบนี้นะครับผมก็เลยลองซื้อมาเพราะว่ามันสวยจริงๆนะเนี่ยมีสกินแขนเป็นมังกรด้วยผมก็ยอมซื้อมาราคาที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะฮะสวยมากสวยมากสวยมากกินดีตัวนี้นะฮะชอบตัวไหนก็พิมพ์มาบอกกันนะฮะนี่กินดี90ดุกี้เดี๋ยวผมจะไปโอนตังค์ทีเดียวนะอันนี้ของอันนี้เป็นของน้องปาล์มส่งมาสวยไหมสนุกการ์ตูนเน็ตเวิร์กอย่างนี้ผมก็รับนะฮะเป็นงานยุคประมาณ 2,000 ต้นๆเป็นสกูปี้ดูนะครับเป็นลายแบบโอเวอร์พิ้นเลยนะแล้วก็ถือว่าสวยพอสมควรเลยแหละตรงนี้นะตัวนี้พระประมูลเล่นกันมาเท่าไหร่กันล่าสุด
นาคตมันก็พี่สูงอยู่อ่ะพี่ว่าอนาคตมีหมื่นตายเพราะมันสวยมันสวยตายแล้วไม่ถ้ากูไปดูมันมีหลายลายแล้วลายนี้มันลายสวยไงอ่ะตัวนี้ออกมาเขียนไปถูกต้องโอเคนะน้องสหรัฐน้องสหรัฐนะฮะอันนี้ก็เป็นเสื้อเมทัลลิก้าเนาะชัดเจนหลังตารางทัวร์1991ถึง1992เป็นลายที่คุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ 4-5,000 น่าจะมีอยู่แล้วเนาะประมาณนี้คุ้นชินของแท้นะแต่ดูกันแบบไปๆเพราะมันเยอะไม่อยากจะให้ดูกันเบื่ออันนี้คือของที่ผมซื้อในไทยนะแล้วหลังเนี่ยซื้อในไทยได้เยอะนะไปนั่งเฝ้าที่อเมริกาเหนื่อยนะฮะถามมาได้ไหมได้แหละแต่ว่าอเมริกาผมเบื่อนะบางทีมันก็เบื่อเราก็จะเบื่อหน้าของนะอันนี้ผมเขาส่งมาคู่กันมีใบนะแล้วแกะดูก่อนนะอันนี้นะฮะขายขาดแทสมาเนียนสวยไหมสวยดิขาวสะอาดนะครับเรียบๆนะงานเก่าตะเข็บเดี่ยวนะครับพวกนี้มีราคาทั้งนั้นนะครับอนาคตเป็นลายสวยๆพวกนี้นะฮะเก็บไว้นะแทส90ตัวนี้นะครับ1ตัวอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแมนสันเหมามาป่ะเนี่ย3ตัวผมมองราคาก็ได้ผมได้มา450บาท3ตัว คือโคตรถูกอ่ะเนี่ยไอ้เสื้อกระเป๋าของเราเนี่ย1ตัวแล้วแหละนี่แล้วก็แมนสันนี่ฮะสวยมั้ยใส่น่าจะใส่เบื่อน่าจะใส่เบื่อแล้วนะครับเขาก็เลยมาขายเป็นเสื้อกระเป๋าอกธรรมดาครับเป็นเสื้อพ็อกเก็ตทีนะกระเป๋าอกจริงๆตัวนี้ขายตัวเดียวก็500 600แล้วนะเนี่ยเสื้อเก่านะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็น ACDC ก็พอเราได้มาถูกเนี่ยนะผลประโยชน์มันก็จะเป็นของลูกค้าเราเพราะลูกค้าก็จะได้ของที่ถูกนะครับนี่ผมก็จะไปบอกขายในไลฟ์สดในอะไรเงี้ยประมูลถูกๆอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยได้มาถูกจริงๆนะเนี่ยนี่นะครับป้าแกะต่ออย่าลืมนะครับใครที่อยากจะขายนะครับผมจะมีเพจ Operator อยู่นะฮะก็เข้าไปที่เพจนะพอเข้าไปที่เพจปุ๊บก็ส่งข้อความมาหานะครับอันนี้เป็นน้องเชนเป็นมิกกี้เมาส์นะฮะมิกกี้เมาส์นี่เดสต็อกเลยใหม่ๆนะครับอันนี้รู้สึกว่าผมจะจัดการเรียบร้อยแล้วน่าจะแลกเป็นเบอร์จับฉลากมาละเอาเอาให้หมดมันเยอะมากเลยนะครับมีทั้งกำนำอะไรเพียบเลยเอามาละอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นโอ้สายการ์ตูนที่มึงชอบเลยอ่ะก็90ฮะเฮ้ยสวยตัวนี้สวยฮะตัวนี้สวยครับชอบมากเลยตัวนี้สวยพี่ก็ชอบตัวนี้แหละตัวนี้สวยแต่อาจจะเล็กไปนิดนึงสั้นไปนิดนึงไม่ได้หรอกพอดีอ่ะเนาะพอดีป้ายนี้ชอบทำตรงประมาณนี้แหละตัวนี้ก็เป็นเบตตี้บูฟฮะเบตตี้บูฟนี่ก็สวยเอ้ยไม่ป๊อปอายด้วยนะป๊อปอายเบตตี้บูฟแล้วก็เพื่อนป๊อปอายนะสวยนะตัวนี้สวยนะลองดูดินะครับใครมีแบบนี้นะครับส่งมาขายได้นะครับตะเข็บเดียวผมซื้อทุกแนวนะไม่ว่าจะเป็นหนังการ์ตูนแต่ว่ามันคนชอบถามพี่ยอมรับซื้อไหมผมซื้อทุกอย่างแหละถ้ามันสวยนะบางทีผมไม่รู้จักผมก็ซื้อถ้าลายมันใช้ได้แล้วราคามันไม่แพงถ้าผมไม่รู้จักผมก็ซื้อถูกหน่อยถ้าผมรู้จักผมก็ซื้อแพงหน่อยแค่นั้นเองนะครับอยู่ที่ว่ามันรู้จักตลาดเขาขายกันเท่าไหร่อย่างนี้มากกว่านะครับต้องให้ตลาดขายแพงแต่ผมไม่อินผมก็ไม่ซื้อแพงนะฮะผมบอกตรงผมจะซื้ออันที่ผมรู้สึกว่ามันไปได้การมาแล้วนี่เขียนมาถูกต้องโอ้โหเขาใส่มันเนี้ยมากเลยนะเนี้ยมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นบีวิทอันบัตเฮดฮะสวยนะมันได้เป็นผ้าขาวนะโอ้โหสวยนะสวยไหมนะแบบนี้บางทีเนี่ยหาอย่างยากนะอันนี้ก็จะเป็นอันเดอร์ด็อกลายหมาซูเปอร์แมนอ่ะอาการพี่ขายต่อให้การชอบไหมเหรอไม่เอาเหี้ยงานเข้าละหลอกให้กูซื้อมาอีกแล้วนั่นแหละงานเก่านะครับตะเข็บเดียวทั้ง2ตัวเลยนะฮะหลอกให้กูซื้ออีกแล้วลูกน้องเอาเรื่องอยู่ใช้ได้อยู่นะฮะอันต่อมาโหใบมายับยุยี่มาเลยเว้ยอะไรวะเนี่ยไม่เขียนราคามาด้วยกี่บาทวะเนี่ยตอนนี้เราซื้อเท่าไหร่วะซื้อมาก็จำไม่ได้นะซื้อผมจำไม่ได้นะว่าซื้อเท่าไหร่อันนี้เป็นแทสแมนเนียนะครับการ์ตูนเฮ้ยอันนี้สวยสวยดิที่อันนี้เฟดเก่านิดนึงนะแต่ออกฮิปฮอปนะแต่สกีนสวยสกีนมันมีแฮกกิ้งแล้วก็มีสีดรอปนิดหน่อยผมว่ามันดูดีกว่าใหม่นะเว้ยเอาจริงลูนี่ตูนฮะตัวนี้อ่ะแล้วเป็นฮิปฮอปด้วยนะครับตัวนี้ก็สวยนะผมว่ามันไม่เก่าไม่ใหม่อ่ะนี่ผมก็ได้มาไม่แพงแกะต่ออันนี้อ๋ออันนี้เป็นเสื้อวง REM ครับนี่ REM โหเล็กมากเลยเดี๋ยวจะหล่นหายเนี่ย REM นะนี่ไซส์ดีด้วย REM นะครับตัวนี้ก็เป็นลายอีกลายนึงที่หายากนะเป็นลายเรียบๆเป็นรูปดาวเฉย REM แกะต่อครับ
ยังไม่หมดเลยอ่ะเยอะมากเลยแต่ผมชอบนะใครอยากขายส่งมาเลยนะนะครับอันนี้เขียนอะไรอ๋ออันนี้ต้องส่งคืนเขายกเลิกไปละแลกเบอร์โอนเพิ่ม300โอเคเขาเล่นเกมจับฉลากแล้วด้วยนี่ฮะเป็น Stone Cold Steve Austin นะฮะหน้าหลังสวยอยู่อันนี้ก็สวยอยู่นะ2ตัวใช่รู้สึกว่ามันกับฟีลแบบประมาณว่าลงประมูลทิ้งไว้อะแล้วขายได้ได้ราคาดีกว่าก็เลยไปเอาอันนั้นก็ไม่ว่ากันแต่ว่าบ่อยๆก็ไม่ดีนะทำอย่างงี้มันเสียเครดิตตัวเองอะตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วกันที่ผมซื้อมาก้านโคตรสวยผมบอกเลยว่าโคตรสวยตัวเนี้ยเดี๋ยวบอกเลยว่าไม่แพงด้วยแล้วแบบสวยมากอ่ะนี่ป้ายใจแอนป้ายใจแอนนะครับอ๋อเสื้ออ๋อคืออะไรมวยปั้มมวยปั้มสติงครับตัวนี้แล้วเป็นไซส์ XL ฮะแม่งโคตรหายากอ่ะที่มันจะเป็นไซส์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยหายากนะครับสติงตรงนี้สวยมากครับถ้าใครมีส่งมาให้ผมหน่อยนะครับพวกมวยปั้มแต่ว่าขอลายมันมันอย่างเงี้ยนะนะครับสติงตัวนี้ผมได้มานะครับขอบคุณน้องเขาส่งมาให้ด้วยนะน้องสาวแก้วดีวายสวยจริงๆอ่ะชอบลายนี้ลายอื่นก็มีนะลายหน้าเต็มๆลายใหญ่ๆใหญ่ๆก็มีนะแต่พี่ไม่ชอบแต่พี่ชอบลายนี้ไม่รู้เป็นไรเห็นแล้วแบบกรี๊ดเลยอ่ะแล้วมัน XL ด้วยอ่ะนะฮะมาอีกแล้วฮะตัวนี้ผมซื้อในโพสต์ปกติเราจะซื้อในไลน์นะนี่เขาแบบลงขายในโพสต์ผมก็ไปตามอ่านในโพสต์ที่เรารับซื้ออ่ะนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะสั้นนิดนึงแต่ว่ามันเป็นลายที่ค่อนข้างหายากมากๆเลยผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตนะที่เป็นลายเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ชอบเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นบ๊อบดีแลนนะครับแต่มันจะสั้นแต่ผมก็ซื้อมาราคาค่อนข้างสูงพอสมควรแต่ว่ามันลายสวยมากคุณดูลายนะดูลายหน้านะแล้วคุณดูลายหลังนะฮะนี่ฮะสวยไหมมันเป็นเหมือนงานศิลปะนะอันนี้มันเป็นบ๊อบดีแลนนะครับแล้วมันเป็นงานอาร์ตแบบคือผมไม่เคยเจอนะฮะก็เดี๋ยวไปเจอในเว็บไซต์กันผมก็ได้นะผมจะลงในเว็บไซต์แล้วกันนะปั๊บนี่โอเคนะครับสวยมากๆเลยตรงนี้ยังไม่หมดโอ้โหเอ้าแกต่ออันนี้เขาส่งเสื้อมาจำนำนะครับผมก็จะไม่ให้ดูว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้ของเขาเป็นจำนำก็จะแยกไว้การแยกไว้พี่จำนำจำนำได้นะครับจำนำสำหรับคนที่ไม่อยากจะขายเสื้อนะครับแต่ว่ามีเสื้อยืดวินเทจเยอะเนี่ยนะครับแต่ว่าร้อนเงินเนาะก็ถ้าขายไปก็คงจะหาไม่ได้ฟิลแบบนั้นนะผมเข้าใจนะก็ส่งมาจำนำกับผมไม่ได้นะครับดอกก็ถูกนะครับยอดก็ให้สูงนะครับที่สำคัญผมดูแลอย่างดีก็คือไม่ให้เป็นความลับไปเลยเป็นความลับไปเลยนะฮะแล้วก็ไม่เอามาใส่ไม่เอามาใช้นะบางที่เขาเอาของคุณไปใช้นะครับมันเก่าลงนะแล้วก็ลดดอกลดต้นลดต้นลดดอกผิดนะนี่ฮะเขียนมาถูกต้องโอเคอันนี้เป็นเสื้อมิสฟีดนะฮะนี่เฮ้ยตัวนี้มันเหมือนผมมีตัวนึงที่เขาส่งมาเป็นไจแอนมันรอบแรกมีใช่ไหมตัวนึงตัวนี้คุ้นๆผมซื้อได้ไจแอนนะฮะนี่เป็นมิสฟีดนะฮะงานเก่ายุค90นะครับดูลายหน้าแล้วดูลายหลังครับโคตรสวยหายากนะเป็นป้าย TJ ด้วยนะนี่เป็นตัวที่มันเป็น TJ แล้วมันเป็นตะเข็บเดียวอะตัวนี้สวยนะฮะสวยมากผมชอบตรงที่ลายมันสวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาคือมันเป็นเขาเรียกอะไรนะการตัดเย็บทรงเสื้อพวกนี้มันจะเป็นแบบต้นเป็นแบบต้น90เนี่ยเดี๋ยวผมไลฟ์เดี๋ยวผมรีวิวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปไลฟ์ต่อเนี่ยไลฟ์รับซื้อต่อช่วงนี้เน้นซื้อมากเลยนะฮะมาแล้วนะฮะอันนี้ฮะมาแล้วเขาเพิ่งอินบ็อกซ์มาหาผมก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปเนี่ยนะฮะเขาถามว่าของถึงหรือยังถึงแล้วนะครับดูลายนี้ฮะเมกาเดสนะฮะตัวนี้เมกาเดสตัวนี้สวยมากนะครับเมกาเดสลายเด็กถือตุ๊กตา อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพิงฟอยนะพิงฟอยสวยมากพิงฟอยสวยๆนะปกติจะไซส์เล็กๆนะอันนี้เป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยเนาะกันเนาะไซส์ใหญ่สวยมากครับตัวนี้สวยมากมีฟันปลานิดหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวนี้บางมุ้งโคตรสวยดูสภาพเสื้อดูความบางไปดูดีนะแบบสภาพแบบดาราชอบใส่นะพวกนี้มันต้องเกิดจากการใช้งานจริงๆนะฮะผมอยากให้เห็นเนื้อผ้าแบบที่ผมเห็นตอนนี้มากเลยอ่ะมันแบบบางจริงๆอ่ะมุ้งแล้วพวกดาราพวกผู้หญิงอ่ะนะชอบใส่แบบพวกเซเลบพวกต่างชาติอย่างเงี้ยใส่สวยนะฮะมันต้องใส่หลายปีจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าแบบคุณอยากจะได้แบบนี้คุณไปนั่งทำยังไงก็ไม่ได้นะมันต้องใส่ถึงจะได้แบบนี้นะฮะสวยสวยอันนี้ก็ได้สภาพนะฮะอันต่อมาโอเคอันนี้ถึงละอันนี้เป็นเสื้อหนังครับ Fear and Loathing in Las Vegas นะฮะอันนี้ก็สวยนะนี่อันนี้เขาบอกว่า
หาค่าเทอมให้ลูกนะฮะโอเคโอเคเฟียรถลาสเวกัสตัวนี้ก็สวยฮะแต่ผมไม่มั่นใจอะสิว่ามันแท้มันปลอมแต่ผมว่ามันน่าจะแท้แหละนะครับตัวนี้ก็สวยนะนี่มันเป็นหนังเป็นหนังเก่านะตัวนี้สวยไหมนะตัวนี้เป็นตัวหายากอีกตัวนึงนะฮะโอ้ยหอมป่ะซักมาหอมเลยอะซักมาหอมเชียกินตรงนี้เลยหอมไหมหลายตัวแต่ว่าไม่เห็นเขียนอะไรมาให้ผมเลยอ่ะอันนี้เขาน่าจะขายให้ผมนะแต่เขาไม่ได้เขียนอะไรมาเดี๋ยวลองดูก่อนอันอยู่ในเสื้ออันนี้เป็นบ๊อบดีแลนฮะไม่กี่บาทนะอ๋อผมจำได้ละรู้สึกว่าเขาจะไม่แลกเป็นเกมจับฉลากนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่บ๊อบดีแลนตัวนี้ก็สวยนะฮะเป็นแบบสวยๆจริงๆอันเนี้ยผมซื้อบ๊อบดีแลนตัวเดียวนะที่เหลือผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยซ้ำอ่ะผมชอบแค่เนี่ยอย่างแฮมเมอร์ฟอร์เนี้ยก็ลายสวยธรรมดาใช่ไหมก็ลายสวยอยู่นะแต่ว่าผมชอบบ๊อบดีแลนนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยผมช่วยเขาซื้อไปหมดเลยนะอย่างเงี้ยอันนี้มันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ซื้อผมซื้อช่วยเขาซื้อหมดเลยมันเขามีจริงๆจะเอาแค่ตัวเดียวคือบ๊อบดีแลนนะครับอันนี้น้องเขาเลยส่งมาหมดเลยก็เลยเออเหมาหมดเล่นแล้วกันมาเออมีการ์ตูนเนี่ยตัวนึงการ์ตูนนี้เขาชื่อว่าอะไรอ่ะรู้จักไหมงาน90ด้วยนะตัวนี้ก็สวยอยู่แล้วก็อันนี้หมูเยอะจัดเลยอ่ะแคนซัสอ๋อตัวนี้รู้จักอยู่แคนซัสตัวนี้สวยเหมือนกันนั้นเนี่ยครับนี่หน้าหลังโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปเคลียร์ของต่อนะครับอันแพ็คเรียบร้อยแล้วจริงๆมีอีกลังนึงนะฮะที่มาจากอเมริกาวางอยู่ตรงนู้นโคตรใหญ่เลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยแกะนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งรับซื้อต่อนะครับถ้าใครที่อยากจะขายอะไรนะก็อินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจนี้นะครับ Off Collector หรือว่าทาง LINE นี้นะครับ Off Collector นะฮะก็ส่งเข้ามาได้เยอะๆเลยนะครับถ้าใครอยากจะขายก็ส่งมาถ้าใครอยากจะจำนำก็ได้นะมีระบบจำนำด้วยนะครับก็ยังส่งมาทั้งขายและจำนำได้นะครับส่วนใครอยากจะอุดหนุนสินค้าจากทางร้านตอนนี้สินค้าจากทางร้านจะเริ่มลงขายทาง www.offcollector.com นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีลงขายที่นั่นแล้วก็ทางเพจ Off Collector ก็จะมีไลฟ์สดประมูลอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับยังไงกดติดตามที่ YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งไว้เลยนะครับที่ YouTube นี้แล้วก็กดถูกใจที่เพจ Off Collector ไว้เลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรข่าวสารอะไรก็จะแจ้งเรื่อยๆครับอัปเดตทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับใครชอบตัวไหนที่ผมแกะออกมาเนี่ยนะครับก็พิมพ์บอกกันหน่อยข้างล่างนี้